为什么泰国女生啧啧啧？你读先，我接你读先。爸爸 ，Oh my god！ 你们困太了，再演演性格佛系吧。来，别来，来啦。บอกก็บอกว่าบอกเป็นคนไทยแล้วเขาไม่เชื่อจะเป็นคนไทยได้ยังไงคนไทยอ่ะต้องผิวคำคำสิดูละครไทยแล้วสงสัยว่าผู้หญิงท้องแล้วทำไมผู้ชายถึงอ้วกอ่ะจีนไทยแบบนี้อ่ะก็จะดนด่าสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช anel เพชรแซดวันนี้ค่ะทุกคนเรากลับมาทำคลิปหาไปตู้อีกแล้วปีที่แล้วเลยอะเนาะนี่เราเคยทำคลิปประมาณนี้ไว้แล้วแหละเรามาดูกันว่าคนจีนเนี่ยเสิร์ชหาอะไรเกี่ยวกับคนไทยเว่ยเฉมอไทกัวเรียนใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้นะคะเราจะมาดูกันสิว่าคนจีนเนี่ยเสิร์ชหาอะไรเกี่ยวกับสาวไทยเว่ยเฉมอไทกัวหนูเซิงจุดๆๆมาเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันก่อนเลยดีกว่าข้อแรกเนี่ยเราจะรวมข้อพวกเนี้ยไว้เป็นข้อเดียวกันเพราะรู้สึกว่ามันอยู่ในหมวดเดียวกันทำไมสาวไทยถึงสวยขนาดนี้为什么泰国女生那么好看ใช่ทำไมแบบเรียกว่าอะไรยูอะไรเนี่ยเอวเล็กเนาะภาษาจีนเขาถามว่า为什么泰国女生腰那么细ก็คือแบบหุ่นดีเอวเล็กอะไรอย่างนี้สรุปในข้อนี้ก็คือทำไมสาวไทยเนี่ยถึงสวยนั่นเองบอกคิดว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความสวยเนี่ยบอกว่ามันเป็นอะไรที่ปัจเจกมากเลยนะแต่ละคนก็จะมีความสวยไม่เหมือนกันน่ะงั้นบอกถามนี่ดีกว่าว่าจงกว่าเรียนเดอ美容标准是什么样子คิ้วดำคิ้วดำอุ้ยแล้วก็ฉันก็คิ้วดำนะตาตานะต้องใหญ่เอ้ยฉันแบบไม่ได้แล้วข้อนี้ แล้วก็จมูกนะต้องแบบเรียกว่าแบบนี้ก็คือแบบถ้าแบบนี้โอเคต้องแบบนี้ภาษาไทยเรียกว่าจมูกโด่งคือแบบก็ดูได้ตามแบบดาราจีนที่ดังๆเลยใช่ไหม อย่างเช่นแบบซีรีส์เรือปลาอย่างเงี้ยหรือว่าเจ้าลูซืออย่างเงี้ยหรือจริงๆอ่ะบอกรู้สึกว่าบิวตี้สแตนดาร์ดของจีนกับไทยก็คล้ายๆกันนะต้องแบบว่าหน้าเล็กๆตาโตจมูกโด่งอะไรอย่างเงี้ยผิวขาวจมูกโตเหรอจมูกมันโตนะเขาเรียกว่าจมูกโด่งโด่งดอโองอโด่งไม่เอกโด่งบอกคิดว่าที่แบบคนจีนเขามาถามในไปตู้แบบเนี้ยว่าทำไมคนไทยถึงสวยบอกคิดว่าเขาน่าจะเห็นคนไทยมาจากสื่อเป็นหลักเลยอย่างเช่นแบบไทจื้อละครไทยซีรีส์ไทยอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าจะตอบว่าทำไมสาวไทยถึงสวยเนี่ยนะมันก็เหมือนที่จีนนั่นแหละถ้าเกิดพูดถึงคนที่เป็นดาราคนที่มีแสงเขาก็จะต้องแบบดูแลตัวเองให้สวยตามรูปแบบงานของเขาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมองคนทั่วๆไปนี่มันเดินตามถนนที่เมืองไทยอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเอวเล็กขายาวจมูกโด่งกันทุกคนแบบในทีวีมันก็ไม่ใช่ก็คือน่าจะเหมือนที่จีนนั่นแหละที่แบบว่าก็มีคนที่สวยเหมือนเป็นดารากับคนธรรมดาทั่วไปที่สวยในรูปแบบของตัวเองจริงๆอ่ะ okay. ก็ต้องเป็นแบบนี้สิคือแบบคนปกติคนทั่วไปอ่ะก็จะเห็นดาราพวกนี้เป็นแบบหูเปียวทำไมสาวไทยผอมถึงได้อะไรนะคะตกดำเงาดำเก่งดกดำเงางามอันนี้มีคนจีนถึงกับตั้งกระทู้ถามเลยนะนี่ว่า看泰剧一直有疑问为什么泰国女生头发那么浓密就是发量多蓬松ก็คือดูละครไทยแล้วได้แต่สงสัยว่าทำไมผู้หญิงไทยผมดกดำผมเยอะหนาเงางามทำไมผมสวยได้ขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็มีคนจีนมาตั้งกระทู้ตอบเหมือนกันโดยให้เหตุผลไว้4ข้ออ่ะเรามาดูไปทีละข้อดีกว่าข้อแรกคือไทย国的生态环境比较好ที่ไทยอ่ะภูมิอากาศสภาพแวดล้อมดีก็เลยแบบผลิตออกซิเจนมาได้เยอะทำให้คนไทยอ่ะอยู่ในแบบภูมิอากาศที่ดีมีออกซิเจนอ่ะเกี่ยวปะวะโอเคอันต่อไปคือประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อนก็คือใช่泰国是热带国家อันนี้เขาบอกว่าประเทศไทยอ่ะมีแสงแดดแล้วก็มีรังสีอัลตราไวโอเลตทำให้ผมหนาก็อาจจะใช่อันที่3第三个是喜欢吃蔬菜和水果ก็คือชอบกินผักและผลไม้แล้วแบบมีวิตามินไปเสริมทำให้เรามีเส้นขนเส้นผมที่หนาแล้วอันสุดท้ายที่เราคิดว่าแบบสำคัญที่สุด
อ่าฮะก็คือแบบคนไทยใจเย็นเย็นซิ่งเก๋อโฟซี่แบบไม่เป็นไรเอออะไรก็ได้อ่าก็คือนับถือแบบศาสนาพุทธแล้วก็แบบมีสุขภาพจิตที่ดีใจเย็นเย็นอะไรแบบที่แหวนบอกใช่ไหมใช่นี่นี่ดูสิคนจีนนี่ดูสิบ้าบอโอ้ my god อ่ะเอาจริงอ่ะวอรู้สึกว่าไอ้สี่ข้อที่พูดมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในอดีตอะที่ทำให้บรรพบุรุษคนไทยมีผมหนาแล้วก็ส่งต่อเป็นยีนเป็นกรรมพันธุ์ให้คนรุ่นถัดมาแต่ว่าก็วอรู้สึกว่ามันไม่ใช่เหตุผลของนะปัจจุบันนี้แล้วสักเท่าไหร่เอาจริงนะวอรู้สึกว่าเหตุผลหลักๆที่แบบว่าคนไทยโดยเฉพาะดารานักแสดงที่เราเห็นกันในละครแล้วเขาแบบผมดำผมสวยอะไรอย่างเงี้ยเกิดจากการที่เขาบำรุงผมอันเนี้ยบอกคิดว่าเป็นเหตุผลสำคัญใช่ค่ะแล้วพี่แพรจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ทำให้ผมอ่ะสวยแล้วก็ดีได้นานบ้างไหมเพราะว่าหัวไปไทยว่าจะมาซื้อหรือว่าคนจีนที่อยู่ไทยอ่ะจะได้ไปซื้อที่ประเทศไทยแล้วก็ใช้กลับมาเมืองจีนอ่ะก็จะมีผมที่ไม่เหมือนคนจีนบอกรู้สึกว่าอย่างแรกเลยนะนี่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพผมของนี่หรือว่าหนังศีรษะของนี่อย่างที่ไทยเนี่ยแบรนด์ที่คนใช้กันเยอะแล้วก็มีพรีเซนเตอร์เป็นดาราตัวแม่ทั้งนั้นเลยเนี่ยก็คือแบรนด์ Unilever คือพวกนี้เนี่ยเป็นแชมพูตัวแม่ที่แบบมาเมืองไทยต้องซื้อต้องใช้กันจริงๆอย่างแรกนะนี่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีปัญหารังแคนี่รู้จักรังแคไหมภาษาจีนคืออะไรอะใจโถชังโยบไปเซอร์โถเสียถ้าเป็นคนที่แบบมีโถเสียหรือว่ารังแคนะคะก็จะแนะนำนี่เลย Clear Ice Cool Mental ช่วยปกป้องหนังศีรษะรังแคไม่กลับมาอีกเหมยโยโถเสียเหรอแล้วอีกอย่างนะใช้แล้วหนังศีรษะจะเย็นสบายนี่เหมาะกับอากาศที่ไทยมากสะระสะทื่นถัดไปถ้าเป็นคนที่ผมเปราะบางอ่อนแอก็จะแนะนำเป็นนี่จ้า Dove Intense Repairตัวนี้เนี่ยเขาแก้ปัญหาได้ตรงจุดเลยช่วยบำรุงผมที่อ่อนแอเปราะบางแห้งเสียให้ชุ่มชื่นอิ่มน้ำดูสุขภาพดีตลอดเส้นอันนี้ที่จีนนะเรียกว่าตัวเฟินตัวเฟินยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเรามีอันนี้นี่จะต้องชอบตัวนี้เพราะว่าต้าเหยียนเหรินชื่อเฉยเบลล่าใช่แล้วพี่เบลล่าเลยนะต้าเหยียนเหรินของเราพรีเซนเตอร์ของเรานะคะอันนี้นี่เป็นซันซิลตัวในตำนานแชมพูขวดสีชมพูตัวนี้เพราะว่ามันหอมมากนี่ขนาดแบบดมตรงเนี้ยก็หอมมากจริงเหรอ ผมไม่ได้กินอ่ะนี่ดมสินี่ดม คือตัวนี้นะถ้านี่อยากจะมีผมสวยมีน้ำหนักจัดทรงง่ายตัวนี้เลยซันซิลชมพูหรือซันซิลพิงค์สมูทแอนด์แมเนจเบิลเรื่องของความหอมติดทนเนี่ยคือยืนหนึ่งมันหอมมากนี่บอกอยากใช้ตอนนี้เลยอ่ะมันหอมมากใช้เลยโอ้ไม่ได้นี่เดี๋ยวถ่ายต่อไม่ได้ถัดไปอีกตัวนึงนะนี่รู้หรือเปล่าว่าคนที่ชอบทำสีผมอ่ะต้องใช้แชมพูที่ผลิตมาเพื่อคนที่ทำสีผมโดยเฉพาะอย่างวอเนี่ยทำสีผมบ่อยมากกลับไปดูรูปเก่าๆคือแบบผมสีผมไม่เคยซ้ำกันเลยที่เพชรแนะนำเลยนะคะทุกคนจะเป็น Tresemme ค่ะ Tresemme Color Radiance and Repair for Dark Color Hair ค่ะปกติอ่ะเวลาที่เราหรั่นฝ้าทำสีผมแล้วก็สีโถสระผมอ่ะสีมันจะค่อนข้างหลุดไปเรื่อยๆใช่ไหมมันจะเฟดลงเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แชมพูเพื่อผมทำสีเนี่ยมันจะช่วยล็อกสีผมที่ทำมาอย่างอันเนี้ยจะช่วยล็อกสีผมสีน้ำตาลให้อยู่กับเราได้นานขึ้นถ้าเกิดว่าใครที่ย้อมผมสีเข้มแบบเพชรตอนนี้ย้อมผมสีน้ำตาลเข้มก็แนะนำตัวนี้เลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับการเลือกใช้แชมพูให้เหมาะกับสภาพเส้นผมกับหนังศีรษะของเราคือส่วนใหญ่แล้วนี่ผลิตภัณฑ์ของ Unilever เนี่ยโดยเฉพาะแชมพูเขาเนี่ยจะผลิตออกมาเพื่อผมของสาวเอเชียโดยเฉพาะอยู่แล้วไม่น่าไหนที่ไทยมีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเยอะขนาดนี้อ่ะคนไทยแบบผอมสวยเยอะจริงๆอ่ะดาราไทยผอมถึงสวยดังนั้นสวย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 นี่ไม่ใช่สวยสวยใช่แล้ววอรู้สึกว่าอีกอย่างนึงนะที่นอกจากจะต้องเลือกใช้แชมพูที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็คือต้องทำทรีทเมนต์ผมนี่แล้วบอกข่าวบอกต่อกันนิดนึงถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะใครไปซื้อผลิตภัณฑ์ของ Unilever นะคะครบ299บาทขึ้นไปจะได้สิ่งนี้นี่วออยากอวดมากรับไปเลยฟรีๆพรีเมียมกิฟต์สุดน่ารักจาก Give Me Museum นะคะ
เป็นกระเป๋าที่เหมาะสำหรับการช้อปปิ้งมากๆนี่ดูมันใบใหญ่มากนี่สามารถจุของได้เยอะมากสีก็น่ารักแต่ว่าถือแบบอวดเพื่อนได้เลยเก็บเป็นของที่ระลึกหรือของฝากเอากลับจีนได้เลยนะใครที่อยากได้พรีเมียมกิฟต์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจะมีเฉพาะวันที่10ถึง30พฤศจิกายน2566ที่ Big C เท่านั้นนะคะใครอยากได้ไปตาม Unilever ครบ299ขึ้นไปด่วน299เองอยากได้ไหมนี่อยากได้ไหมเดี๋ยวบอกจะส่งตัวเองไปดีกว่า ทำไมสาวไทยยังผิวขาวเนียนทั้งที่เป็นประเทศเขตร้อนใช่เก๋ว่า为什么泰国女生那么白ข้อนี้ว่าอยากให้หนีพูดถึงภาพจำของคนจีนกับคนไทยว่าคิดว่าคนไทยเป็นยังไงในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกถ้าพูดถึงคนไทยอ่ะคนจีนจะคิดว่าคนไทยต้องแบบผิวแบบดำเนาะเพราะว่าอยู่ที่เขตร้อนน่ะมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าขึ้นแท็กซี่แล้วเขาถามว่าบอกอ่ะเป็นคนที่ไหนบอกก็บอกว่าบอกเป็นคนไทยแล้วเขาไม่เชื่อเขาเป็นตาลุงแท็กซี่เขาบอกว่าจะเป็นคนไทยได้ยังไงถ้าบอกว่าเป็นคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเนี่ยจะเชื่อนะคนไทยเนี่ยต้องผิวคล้ำๆสิอย่างเงี้ยแต่คือเขาเป็นแบบคนลุงคนขับแท็กซี่ที่แบบแก่แล้วอ่ะพอจะเข้าใจอยู่ว่าทำไมเขามีชุดความคิดอะไรประมาณนี้ความคิดแต่ว่าที่ไม่เคยเปลี่ยน ใช่ๆถามว่าทำไมคนไทยถึงขาวเอาจริงอ่ะตอนนี้นะมีคนไทยที่เป็นคนไทยโดยชาติกำเนิดเนี่ยบอกที่ว่าค่อนข้างน้อยละมั้งเหมือนแบบว่าเรามิกซ์กันแล้วอันนี้อย่างเช่นมีคนไทยเชื้อสายจีนแบบวออย่างเงี้ยนะก็ทำให้แบบไม่ได้ผิวคล้ำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่อ่ะนึกออกไหมว่าจะตอบคำถามนี้ว่ายังไงดีวะแต่ว่าเอาเป็นว่าง่ายๆถ้าจะตอบคนจีนว่าทำไมคนไทยผิวขาวเนี่ยนะความจริงแล้วอ่ะคนไทยไม่ได้ผิวคล้ำเสมอไปตอบแบบนี้ดีกว่าตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยมีคนแบบเป็นลูกครึ่งเยอะมากมีส่วนผสมเยอะ มาต่อกันที่ข้อ4นี่ทำไมผู้สาวไทยต้องผูกลิปบิ้นที่ผอมแบบนี้หรอลิปบิ้นที่ผอม为什么泰国女生头上都绑丝带สาวไทยมัธยมอ่ะมีเนาะใช่อันนี้หัวคิดว่าที่คนจีนมาตั้งคำถามในไปตู้อาจจะเห็นแบบนักเรียนแบบผูกริบบิ้นที่ผมอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าการผูกริบบิ้นที่ผมเป็นหนึ่งในกฎของโรงเรียนบางโรงเรียนเขาก็จะมีกฎว่าจะต้องผูกสีดำสีน้ำเงินอะไรเงี้ยแต่โรงเรียนบอกให้ผูกสีครีมมาคำถามข้อที่5เลยดีกว่าค่ะข้อที่5ทำไมสาวไทยถึงตัดฟันอันนี้เนี่ยเยอะมากเนาะเราก็เคยเห็นนี่ถามก่อนแล้วคนจีนไม่ดัดฟันเหรอผมไม่เคยเห็นคนจีนดัดฟันเลยเห็นน้อยมากมีตอนนี้มีเริ่มมีเยอะขึ้นนะแต่ว่าสามารถตอบได้ว่าทำไมหนีถึงเห็นคนไทยดัดฟันเยอะเพราะว่ามันเคยเป็นแฟชั่นมาก่อนหนีในสมัยตอนที่วออยู่มอต้นอะประมาณแบบชูจงเสวยเซิงอะประมาณ10ปีที่แล้วทุกคนตอนนั้นน่ะหนีหรือป่ะใครที่โยหยาเท่าอะจะหน้าตาดีขึ้นบวก 10% สมมติตอนแรกหว่อหน้าตาอาจจะอยู่แค่ประมาณ5เต็ม10แต่พอถ้าดัดฟันขึ้นมาปุ๊บโอ้โหจะมีความน่ารักเต็ม10ไปเลยนี่แบบนี้เมื่อก่อนเคยมีแฟชั่นมันจะแบบมียางอะทุกเดือนอะจะต้องเปลี่ยนยางเปลี่ยนสีเรื่อยๆคริสต์มาสอย่างเงี้ยต้องมีแหละเขียวแดงรีเซอร์หงเซอร์คริสต์มาสไหนมีใครเคยผ่านยุคดัดฟันมาบ้างนะคะรายงานตัวด่วนหรือน้องๆที่เป็นน้องสมัยใหม่แล้วเดี๋ยวนี้เขายังฮิตดัดฟันเหล็กกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนไปดัดฟันใสกันหมดแล้วบอกมามีมาข้อ6กันจ้ะข้อ6คือทำไมผู้หญิงไทยท้องแล้วผู้ชายท้องด้วยต้องอ้วก ต้องอ้วกต้องแพ้ท้องก็คือ为什么泰国女生怀孕男生孕吐ทำไมอ่ะนี่ไม่รู้เหรอคืออันเนี้ยบอกก็เข้าไปดูมาว่าคนจีนเขาเกิดทำไมเกิดคำถามนี้ละครไทยอีกแล้วจ้ะเขาบอกว่าไทยกัว电视剧女的怀孕为什么男的呕吐呢ดูละครไทยแล้วสงสัยว่าผู้หญิงท้องแล้วทำไมผู้ชายถึงอ้วกน่ะอันนี้หมดรู้แล้วก็คือแบบนี้อ่ะเขาจะแบบดูเหมือนพระเอกนี้คนนี้นะรัก
นางเอกของเรามากมากมากจนถึงนางเอกท้องแล้วพระเอกก็ต้องแพ้ท้องแทนด้วยก็อาจจะใช่ต้องเป็นแบบนี้แน่นอนสิแต่หัวรู้สึกว่าที่เขาใส่ลงไปในละครไทยอาจจะเพราะความบันเทิงดูให้มันตลกหรือเปล่าหรือที่จีนไม่มีหรอแบบละครจีนซีรีส์จีนอะมีปะถ้าคนจีนถ่ายแบบนี้ก็จะโดนด่าแบบจริงเหรอทำไมอะแบบว่ามันไร้สาระอ่ะใช่มันแบบไม่เป็นไม่มีทางอ่ะเข้าใจแต่ว่าหนีวอไปหาคำตอบแบบหลักวิทยาศาสตร์มาก็มีโรงพยาบาลเนี่ยนะเขามาสันนิษฐานให้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่ผู้ชายแพ้ท้องแทนอย่างแรกก็คือความเครียดเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยอาจจะมีความกังวลว่าแบบเอ้ยจะดูแลลูกได้ไหมดูแลภรรยาได้ไหมมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเครียดอ้วกเลยหรือ2เกิดฮอร์โมนเพราะว่าเครียดไงทำให้เทสโทสเตอโรนลดลงหรือว่าเอสโตรเจนสูงขึ้นเสียสมดุลในร่างกายอ้วกแพ้ท้องแทนหรือข้อ3รู้สึกห่วงใยหรือรักภรรยามากแบบที่หนีบอกก็เลยอ่ะอ้วกแพ้ท้องแทนอะไรประมาณนี้โอ้โหคลิปนี้ก็สนุกมากเลยนะมาแบบแลกเปลี่ยนความคิดกันเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพูดถึงผู้ชายกันบ้างดีกว่าเว่ยสมาร์ทไทยกวนหนานเซิงจุดๆเดี๋ยวเรามาดูว่าคนจีนเขาสงสัยอะไรเกี่ยวกับหนุ่มไทยบ้างนี่เยอะมากเลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้พวกเราสองคนด้วยนะคะทำให้เรามีกำลังใจทำคลิปอีกต่อไปค่ะคลิปนี้เราสองคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ